GLB คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นตัวของฟิล์ม V คูณตัว Back XEV นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าการติดตั้งจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีช่างชำนาญการพร้อมป้องกันอุปกรณ์ภายในรถให้เสร็จเรียบร้อยครับงานก็จะออกมาประมาณนี้เนี่ยครับไล่ติดกันทีละบ้านทีละบ้านแล้วเราไปไล่เช็ดเก็บข้างนอกอีก1ครั้งนะครับแล้วก็ตรวจข้างนอกอีก1ครั้งเพื่อได้งานที่ดีที่สุดแล้วเราลองไปดูกันว่านอกแดดลูกค้าเลือกฟิล์มเท่าไหร่แล้วก็ตัวไหนนะครับฟิล์ม V คูณบนรถ Mercedes-Benz GLB คันนี้ลูกค้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวสูงก็เลยเลือกบานหน้าอยู่ที่ 60% และรอบคันนะครับเลือกอยู่ที่ 80% ส่วนใหญ่นะครับคนเข้าใจเยอะมากๆว่าฟิล์ม V คูณจะมีแค่ตัว VK แต่ตัวนี้นะครับนับว่าเป็นฟิล์มเซรามิกของ V คูณเพียงตัวเดียวนะครับที่กันความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมบนรถไฟฟ้าเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าข้างนอกมืดๆแบบนี้ข้างในจะเป็นยังไงนะนี่ครับอันนี้คือ 60% ข้างในสำหรับฟิล์มบานหน้าตัวของ XEV นะครับหรือ XEV 15นั่นเอง XEV 05หรือ 80% ครับแล้วลองมาดูกันว่ามันมีกี่เบอร์นะสิ่งที่สำคัญมากๆคือตัวนี้มันกันความร้อนต่างจากข้างนอกกับข้างในนะครับได้ถึง 9.6 องศานะถือว่าสูงมากๆครับแล้วก็ใครเป็นห่วงเรื่องผิวตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับมันป้องกันมะเร็งผิวหนังฝ้ากระนะครับให้เรียบร้อยมีสถาบันในการรับรองให้เสร็จครบจบในที่เดียวครับส่วนฟิล์ม V คูณนะครับมี3สีก็คือ50 60แล้วก็80นะครับถ้าเราอยากได้ความใสสะอาดเน้นบานหน้าแนะนำ XE 30ครับเราอยากได้เป็นความเป็นส่วนตัวก็แนะนำ15ดีกว่าครับกันความร้อนสูงครับ2ตัวนี้นะครับก็จะเน้นไปทางด้านกันความร้อนได้ยอดเยี่ยมนั่นเองเหมาะกับหน้าร้อนช่วงนี้มากๆครับตัวนี้รับประกันนาน5ปีนะสำหรับฟิล์ม V คูณนะครับไม่ต้องพูดเยอะครับสถาบันการรับรองเยอะมากนี่โคตรเยอะนับว่าเป็นทั้งฝั่งอเมริกาและก็ฝั่งยุโรปเลยนะครับคือเอาง่ายๆครับฟิล์มที่ดีควรอยู่ในหลายประเทศและรองรับผ่านหลายสถาบันอันนี้เป็นเครื่องการันตีครับว่าเราได้ฟิล์มที่ดีแน่นอนครับแล้วก็ตัวนี้หลายๆคนบอกว่าใช้ไปแล้วนะมืดนอกสว่างในไม่ผิดหวังแน่นอนครับเราอยากติดฟิล์ม V คูณแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็อยากผ่านตัวของ GPS ให้ได้ทั้งระบบนะครับตัวอย่าง GPS หรือตัวของ Apple CarPlay ต้องใช้ได้นะวิธีการเช็คฟิล์ม V คูณง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมหาให้ดู